นะครับวันนี้ก็จะแข่งกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเอาแยกย้ายเรียงไปเลยนะครับใครชนะนะครับเรามีของรางวัลด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบเครื่องร่อนกันนะครับจะแข่งกันด้วยนะครับก็แบ่งด้วยเด็กชายอ้วนเด็กชายทัดนะครับเด็กชายเก่งแล้วก็เด็กชายชิดนะครับตอนนี้เครื่องร่อนเราขนมาเต็ม1กล่องนะครับ1กล่องมีกี่ลำไม่รู้นะครับแต่เยอะมากนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับเรียงเต็มสนามไปละเต็มสนามเลยนะครับหมดยังครับหมดยังหมดแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองกันเลยคู่แรกนะครับเอาเด็กชายอ้วนกับชิดนะครับไปเลือกลำที่คุณต้องการว่าดีที่สุดไปกลางสนามเลยครับไปเลยเด็กชายอ้วนกับเด็กชายชิดไปเลยเลือกลำที่คุณคิดว่ามั่นใจที่สุดนะครับลำไหนก็ได้นะครับเลือกได้เลยลำที่คุณชอบที่สุดครั้งแรกนะครับเราจะไม่ให้ปรับไม่ให้ลองนะครับให้จัดเลยตรงกลางสนามครับไปเลยไปพร้อมกันครับไปพร้อมกันเลยไปเลยครับกลางสนามเลยครั้งแรกไม่ได้ปรับเครื่องนะครับไม่ได้ปรับเครื่องเลยนะครับเพราะว่าแข่งกันแบบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยนะครับนักบินพร้อมนักบินพร้อมนะครับ1 2 3ปล่อยโอ้โหนะครับเด็กชายอ้วนนำมาแล้วนะครับโอ้โหเด็กชายอ้วนครับก็สุดยอดนะครับครั้งแรกไม่ได้ปรับนะครับไม่ได้ปรับเครื่องเรามีโอกาสให้ปรับนะครับมาปรับครับเราเห็นอาการและครั้งแรกเรามาปรับเครื่องกันโชว์หน่อยสิครับจะปรับยังไงดีนะครับจากลำแรกนี้เด็กชายอ้วนปรับแล้วนะครับโน่นครับเด็กชายอ้วนปรับแล้วเด็กชายชิดเห็นแล้วครับปรับเลยนะครับตะกี้นี่เด็กชายชิดบอกว่าโอ้หัวเบาครับครูนะจะชิดหัวเบาหรือชิดกดแผ่นหางระดับลงนิดนึงนะครับเติมหัวได้นะครับดินน้ำมันก็มีนะครับเด็กชายอ้วนก็เหมือนกันนะครับนอกจากว่าเครื่องมันนานแล้วนะครับมันทับกันอาจจะทำให้แผ่นหางปีกตัวอย่างมันหลุดนะครับให้เวลาซ่อมนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเราก็จะให้รางวัลเลยนะครับใครเป็นผู้ชนะเราเอาพร้อมยังครับพร้อมยังครั้งที่2ไปเลยครับไปเลยกลางสนามเลยที่เดิมครั้งที่2ให้เวลาปรับนะครับให้เวลาปรับนิดนึงนะครับตะกี้นะครับสังเกตได้เครื่องมันมีอาการหัวเบ้านะครับเด็กชายชิดนะครับใช้ทักษะการกดแผ่นหางระดับช่วยแล้วก็เติมดินน้ำมันส่วนเด็กชายอ้วนนะครับก็ใช้ทักษะการกดแผ่นหางช่วยนิดนึงนะครับมาดูก็ครั้งที่2จะดีขึ้นไหมนะครับนักบินพร้อม1 2 3ปล่อยโอ้โหเด็กชายอ้วนนะครับร่อนโอ้โหเกือบสวยงามนะครับลมค่อนข้างแรงหัวยังเบาอยู่นะครับหัวยังเบาอยู่ เด็กชายชิดนะครับหัวเบานะครับโยนไปเห็นไหมครับว่าเครื่องมีอาการหมุนกลับลงมาเลยครับเพราะว่าหัวเบานะครับอาการนี้วิธีการแก้นะครับให้เติมดินน้ำมันหรือกดแผ่นหางระดับลงนิดนึงนะครับเด็กชายชิดยังไม่พอนะครับเพราะว่าขึ้นไปปุ๊บมันหมุนถือภาษาทางบ้านก็มีลังกาลงไปเลยนะครับปรับแก้อีก1ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับครั้งสุดท้ายเอาจริงแล้วนะครับเราตัดสินกันครั้งสุดท้ายให้ปรับแก้2ครั้งนะครับแม้แต่ครูเองครูก็บอกว่าโอ้โหปรับแก้2ครั้งจะทันไหมครับเด็กชายชิดบอกหัวเบานะครับหัวเบานะเด็กชายอ้วนเด็กชายชิดหัวเบาเครื่องมีการหัวเบานะครับมีการหัวเบานะสังเกตจับปีกดูปีกดูแผ่นหางให้ดีนะครับให้ทดสอบครั้งสุดท้ายเราจะเอาจริงแล้วนะครับดูเด็กชายชิดนะครับมีการทดสอบเครื่องเบาๆก่อนนะครับทดสอบเครื่องเบาๆก่อนนะครับก่อนที่จะเอาจริงส่วนเด็กชายอ้วนนะครับก็กำลังทดสอบเหมือนกันครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเด็กชายชิดบอกว่าร่อนสวยแล้วครั้ง สุดท้ายครับไปกลางสนามมันแคบไปนะครับเด็กชายอ้วนการนี้นะครับมันค่อนข้างเลี้ยวแคบไปนะครับทำให้มันลงเร็วนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆครั้งสุดท้ายครับไปกลางสนามครับใครชนะเราจะมีรางวัลแจกนะครับจริงๆเครื่องค่อนข้างนานนะครับเครื่องค่อนข้างนานเราไม่ได้ปรับนะครับก็ให้ปรับ3ครั้งอาจจะไม่พอนะครับนักบินพร้อม1 2 3ไปเอาแล้วครับคราวนี้โอ้โหเด็กชายอ้วนนะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยโอ้โหยังไม่ลงนะครับล่อนโอ้โหเลี้ยวแคบไปหน่อยครับก็จบนะครับก็ล่ะเป็นคลิปแรกระหว่างเด็กชายชิดและก็เด็กชายอ้วนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดแชร์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสนุกๆนะครับก็แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณครับ